อยากสำเร็จเร็วต้องรู้เรื่องนี้นะคะคุณกำลังงงอยู่หรือเปล่าว่าแบบเอ๊ะทำไมทำเรื่องเดิมหรือว่าอยู่กับเรื่องนี้มาหลายปีแล้วทำไมยังไม่สำเร็จสักทีความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ระยะเวลานะคะฟังดีๆนะคะไม่ได้วัดกันที่ว่าคุณจะสำเร็จเร็วหรือช้าแต่ถ้าคุณอยากร่นระยะเวลาของความสำเร็จให้มันเร็วขึ้นจาก10ปีมาเหลือแค่6เดือนคุณแค่เพิ่มความถี่ในการทำงานให้มากขึ้นค่ะเอาง่ายๆว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าวิธีนี้มันคือวิธีที่ทำให้คุณไปถึงเป้าหมายที่คุณอยากจะได้แต่ถ้าคุณเดินตามสเต็ป1 2 3 4มันจะทำให้คุณต้องใช้เวลา10ปีเพราะฉะนั้นคุณก็แค่ล่นระยะเวลาสเต็ปต่างๆให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ซ้ำขึ้นซ้ำขึ้นซ้ำขึ้นค่ะเอาง่ายๆว่ายิ่งถี่เท่าไหร่มันยิ่งดีอ่ะเหมือนคุณซอยความถี่มันขึ้นมาคุณทำเรื่องเดิมทำซ้ำแบบเดิมแต่ซอยความถี่ให้บ่อยขึ้น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 จากระยะเวลาที่มันอาจจะต้องใช้เวลา10ปีกว่าที่คุณจะได้ผลลัพธ์แบบที่คุณต้องการมันอาจจะเหลือ5ปีหรือมันอาจจะเหลือ2ปีหรือมันเร็วแบบเหลือ6เดือนอย่างนั้นเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้มาถูกทางแล้วคุณแค่เพิ่มความถี่ในการทำงานของคุณให้เยอะขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแค่นี้ค่ะมันจะทำให้คุณร่นระยะเวลาในความสำเร็จของคุณได้ง่ายๆเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย